สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาไอทีไปเล่นหรือเกิดอาการเซียนอยากระเบิดเพชรแล้วแต่เพชรในคลังมันไม่มีให้เปิดผมก็ขอแนะนำร้านตุ่มตามช็อปนะครับที่ร้านมีไอดีให้เลือกซื้อตั้งแต่เก็นชินสตาร์เรลนิเกะหรือถ้าอยากจะโดนแฟมฟ้าฟาดหน้าก็บวกขายได้นะครับที่ร้านมีระบบเติมเงินง่ายๆโดย True Money พิเศษถ้าใส่โค้ดสรุโตะมีส่วนลดให้ด้วยนะว่างๆก็ไปลองกันได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรายการเรามันมีการสนับสนุนการติดเรื่องอย่างเป็นทางการจากบอร์ดสุดจีเนียสของ YouTube ถ้าอย่างไรก็รบกวนกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โดเนทมานั้นผมขอบพระคุณไว้ณตรงนี้ด้วยก็สวัสดีครับเพื่อนในรอบนี้เราจะมาพูดถึงชมรมที่เรายังไม่ได้ทำอีกชมรมนึงซึ่งเธอก็คือชมรมที่โด่งดังและมีเมมเบอร์เป็นจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆของทางเกมหน้าเลยทีเดียวซึ่งก็คือชมรมพัฒนาบอร์ดน้ำผู้ร้อนหรือที่บางคนเรียกว่าชมรมพัฒนาบอร์ดออนเซ็นนั่นเองชมรมพัฒนาบอร์ดน้ำผู้ร้อนเป็นชมรมภายใต้สังกัดของสตาร์บัคเกมหน้าเป็นชมรมที่ค่อนข้างจะแปลกสักหน่อยเพราะพวกเธอเหมือนจะมีส่วนร่วมในการช่วยธุรกิจออนเซ็นแต่กลับเป็นชมรมที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องผลกำไรสักเท่าไหร่ซึ่งก็จัดว่าเป็นชมรมที่เต็มไปด้วยนักเรียนที่มีความรักในบอร์ดน้ำผู้ร้อนจากใจจริงพวกเธอถูกเรียกว่ากลุ่มนักเรียนตัวปัญหาแต่ก็มีจิตวิญญาณในการพัฒนาบอร์ดน้ำผู้ร้อนอย่างแรงกล้าพวกเธอดำเนินกิจกรรมชมรมด้วยความสัตย์ซื่อผลงานทุกอย่างนั้นได้ตามมาตรฐานเป๊ะโดยไม่มีการขี้โกงหรือยัดไส้ใดๆเลยอย่างไรก็ตามปัญหาที่มักจะพบได้ในพวกเธอนั้นก็คือพวกเธอเป็นกลุ่มเด็กที่มีนิสัยจริงจังในการทำงานและก็เกลียดการทำงานแบบโลกๆมากพวกเธอถือคติว่าถ้าได้ทำงานทั้งทีมันก็ต้องออกมาให้เพอร์เฟกต์ซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเธอทำเกินคำสั่งอยู่บ่อยครั้งตัวอย่างก็เช่นเมื่อคุณขอให้เธอขุดบ่ออันเซนซักบ่อพวกเธอก็พร้อมที่จะทำให้แต่พวกเธอจะขุดเจาะตรงไหนนั้นคุณก็ไม่อาจทราบได้ส่วนเหตุผลที่ทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายเพราะพวกเธออยากจะสร้างบ่ออันเซนในจุดที่เยี่ยมยอดที่สุดนั่นเององค์ประกอบของออนเซ็นที่ดีนั้นควรจะมีอะไรบ้างมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างปริมาณน้ำร้อนต้องดีอุณหภูมิต้องได้บรรยากาศต้องเยี่ยมรวมถึงสุขภัณฑ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวกทั้งหมดมันต้องเพอร์เฟกต์และนี่ก็คือการรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียนที่มีความชื่นชอบในการสร้างสรรค์บอร์ดน้ำผู้ร้อนของเกน่าพวกเธอพร้อมจะบุกป่าฝ่าดงปืนและไม่ว่าที่นั่นจะเป็นบนภูเขาไฟอันแสนร้อนและอุหรือบนยอดเขาที่แสนหนาวเหน็บขอเพียงแค่ที่นั่นมีบ่อออนเซนที่น่าสนใจแค่นั้นมันก็พอแล้วซึ่งในบางครั้งพวกเธอก็มักจะไปขุดเจาะในที่ที่เขาห้ามเจาะกันมากมายซึ่งจุดที่เป็นปัญหามากที่สุดนั้นก็เห็นจะเป็นการไปขุดเจาะบ่อออนเซนที่อาณาเขตของโรงเรียนอื่นเขาชมรมพัฒนาบ่อน้ำผู้ร้อนนั้นพวกเธอมีเมมเบอร์เป็นจำนวนมากและเนื่องจากงานส่วนใหญ่ของพวกเธอนั้นเป็นงานใช้แรงงานความแข็งแกร่งทางร่างกายของสมาชิกแต่ละคนนั้นจึงค่อนข้างสูงส่วนเรื่องกำลังลบนั้นอาจจะเรียกได้ว่าพวกเธอมีกำลังลบที่แข็งแกร่งเป็นอันดับ2ของสถาบันเกเฮน่าเลยก็ว่าได้เพราะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าความร้ายกาจของสมาชิกระดับสูงของชมรมนี้นั้นจัดว่าเป็นตัวอันตรายพอๆกับชมรมชิมอาหารแต่เรื่องจำนวนสมาชิกของพวกเธอนั้นมีจำนวนมากกว่าชมรมชิมอาหารเยอะมากนั่นทำให้ผู้ที่สามารถหยุดเธอได้นั้นมีแต่คณะกรรมการวินัยไม่สิโซลาสกิฮินะคนนั้นคนเดียวเท่านั้นแต่เรื่องที่พวกเธอจะแข่งแกร่งอันดับไหนนั้นสำหรับพวกเธอแล้วมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยเพราะสำหรับพวกเธอแล้วการสร้างออนเซ็นชั้นเลิศนั้นมันเป็นเป้าหมายที่พวกเธอสนใจมากกว่าอย่างที่เรารู้กันว่าชมรมนี้เต็มไปด้วยนักเรียนสาขาเฉพาะทางที่มีความชื่นชอบในการพัฒนาบ่อออนเซ็นอย่างมากมันทำให้แม้แต่จะเป็นห้องอาบน้ำของเกเฮน่าที่มีบ่อน้ำร้อนจากธรรมชาติอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้พวกเธอรู้สึกพึงพอใจเลยโดยเฉพาะเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องอาบน้ำที่มันมีการบอกเล่าจากหัวหน้าหออย่างชัดเจนว่าสมาชิกชมรมพัฒนาบ่อน้ำผู้ร้อนนั้นเป็นคนเปลี่ยนให้ทั้งหมดคือสำหรับคนอื่นแล้วพวกเธอจะคิดอย่างไรไม่รู้แต่สำหรับพวกเธอไอ้สุขภัณฑ์ปัดๆมันโคตรจะดูขัดตาพวกเธอมากเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยบอกถึงความเนี้ยบของสิ่งที่ชมรมนี้ทำว่าพวกเธอไม่ทำงานแบบสุกเอาเผากินอย่างเด็ดขาดในส่วนของหัวหน้าชมรมนี้มีอยู่2คนโดยคนแรกนั้นจะเป็นหัวหน้าชมรมซึ่งเธอก็คือคินุกาวะคาซุมิและที่มันจะไม่ค่อยเหมือนกับชมรมอื่นนั่นก็เพราะคาซุมินั้นเป็นนักเรียนชั้นปีที่2ที่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าชมรมเลยทีเดียวในขณะที่ชมรมนี้ก็ยังมีนักเรียนปี3อยู่สิ่งนี้ก็คือเครื่องยืนยันความสามารถของเจ้าตัวได้เป็นอย่างดีพอทำให้เจ๋งจริงก็คงคุมลูกน้องร่วมร้อยไม่ได้แน่ซึ่งลูกน้องของเธอก็ไม่ได้เคารพเธอเพราะเธอเป็นหัวหน้าเฉยๆเหตุผลหลักที่พวกเธอเคารพคาซุมิก็คือคาซุมิเก่งกว่าพวกเธอหลายๆด้านหากจะพูดถึงเรื่องการทำงานของคาซุมินั้นคาซุมิเป็นคนดำเนินการในส่วนของการดูทำเลรวมถึงการวางแผนการขุดเจาะอีกทั้งเธอยังเป็นคนคำนวณปริมาณการใช้วัตถุระเบิดในแต่ละครั้งด้วยและนอกจากความสำเร็จของผลงานแล้ว
สิ่งที่มันสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสมาชิกต้องได้รับความปลอดภัยในระหว่างทำงานซึ่งนี่ก็เลยทำให้รู้ว่าใจตัวแสบนี้ก็คือคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากเลยทีเดียวสมาชิกระดับสูงคนที่2ชิโมกุระเมกุหากจะเปรียบเทียบกับคาซุมิแล้วเมกุเป็นหัวหน้าทีมภาคสนามตัวเธอเป็นนักเรียนชั้นปีที่3ที่เก่งเรื่องการทำงานภาคสนามไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะเท่าถางหรือทำลายซึ่งความสามารถของเธอนั้นทำให้เธอได้รับความไว้วางใจในฐานะกองหมายเลข2ของชมรมในส่วนการทำงานนั้นส่วนใหญ่เธอจะได้รับไม้ต่อจากคาซุมิโดยเฉพาะตอนที่คาซุมิอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกกันว่าฮีนาซินโดรมโดยเธอจะทำหน้าที่บัญชาการในส่วนของการถอยทัพซึ่งถ้าทิ้งหัวหน้าได้ก็ทิ้งและค่อยไปช่วยกันทีหลังในส่วนเมมเบอร์คนอื่นของชมรมนี้หากคาดเดาก็น่าจะมีอยู่ร่วมๆ100คนส่วนใหญ่จะถนัดงานภาคสนามเกือบทั้งหมดดังนั้นหน้าที่ในการวางแผนดำเนินการก่อสร้างนั้นมันจึงมีเพียงคนเดียวก็คือคาซุมิโดยสาวๆชมรมพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนนั้นพวกเธอไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นนอกเสียจากมันจะเกี่ยวข้องกับบ่อน้ำพุร้อนในส่วนของการดำเนินการกิจกรรมของพวกเธอนั้นนอกเสียจากพวกเธอจะมีความสามารถในการสร้างบ่อน้ำพุร้อนแล้วพวกเธอยังมีความสามารถในการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในออนเซ็นอีกด้วยและถึงพวกเธอจะมีฝีมือด้านการก่อสร้างที่ดีและทำงานได้รวดเร็วแค่ไหนแต่พวกเธอก็ไม่รับงานอื่นนอกจากการทำออนเซ็นเลยจากที่เราพูดมาก็จะได้เห็นได้ว่าวิธีการดำเนินการของพวกเธอนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นพวกนักเรียนตัวแสบแต่พวกเธอก็ไม่ใช่พวกที่ทำการแบบไร้แบบแผนกลับกันเลยพวกเธอมีแบบแผนที่ชัดเจนมากว่าจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและจะให้เสร็จเมื่อใดการพบกันครั้งแรกชมรมนี้มีการพูดถึงครั้งแรกในบทสนธิสัญญาเอเดนจริงแต่การปรากฏตัวของสมาชิกของพวกเธอนั้นจะมาครั้งแรกในอีเวนต์การพักร้อนของท่านประธานฮินะหลังจากนั้นก็จะปรากฏตัวอีกครั้งในอีเวนต์ออนเซ็ต227โดยทั้ง2อีเวนต์เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ที่มีแค่เมกุเท่านั้นที่ปรากฏตัวออกมาและในการปรากฏตัวครั้งแรกของหัวหน้าของพวกเธอนั้นก็คืออีเวนต์ทิปดูงานร้านเฮกิยาโคแผนการร้านสาขาริมทะเลซึ่งอาจจะสงสัยว่าพวกเธอมาทำอะไรที่ชายหาดซึ่งคำตอบนั้นก็คือพวกเธออยากมาทำอะไรที่มันหลุดกรอบทั่วไปหน่อยคือการสร้างออนเซ็นทะเลลึกมาพูดถึงวีรกรรมเด็ดของชมรมพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนกันบ้างวีรกรรมต่างๆของพวกเธอนั้นมันมีอยู่มากมายมีทั้งเรื่องที่สร้างสรรค์และเรื่องที่ไปสร้างปัญหาแต่ส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเป็นการสร้างปัญหานะโดยวีรกรรมแรกที่พวกเราได้พบนั้นก็คือพวกเธอไปสร้างบ่อน้ำพุร้อนที่ทางด่วนฮะทางด่วนใช่ทางด่วนนี่แหละคือถ้าเป็นทางด่วนทั่วไปก็ไม่น่าจะมีพวกตาน้ำพุร้อนอยู่แล้วแต่บริเวณที่สร้างก็คือเขตเกเฮน่าซึ่งของพวกนั้นอ่ะมันก็มีอยู่เยอะเลยล่ะส่วนวีรกรรมที่2ก็คือก่อสร้างออนเซ็น227โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เกือบทำลายอาคารสำนักงานเลขาธิการเลนปินเทอร์ด้วยซึ่งมันก็เกือบทำให้เป็นปัญหาของ2สถาบันอยู่เหมือนกันวีรกรรมที่3ซื้อโฉนดเพื่อเปิดออนเซ็นทะเลลึกอันนี้ถึงจะทำถูกต้องแต่ก็ดันเป็นโฉนดปลอมนั่นก็เลยทำให้พวกเธอต้องไปพัวพันกับการต่อสู้แย่งชิงสิทธิดินซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันว่าพวกเธอชนะมาโดยตลอดจนกระทั่งเจอกับพวกคิซุโกะที่มากับเซนเซวีรกรรมที่4คิดแอบจะขุดออนเซ็นบริเวณเมืองป้อมปราการเอดิดูโดยอ้างว่ามาช่วยงานขับไล่เดคาแกมมาตอนโหดและวีรกรรมที่5ก็คือขุดเจาะห้องเก็บวัตถุดิบของชมรมโภชนาการและวีรกรรมที่แซ่บที่สุดก็เห็นจะเป็นการพยายามขุดเจาะบ่อออนเซ็นที่บริเวณอาคารใหม่ของแพดเดิลเนียมโซไซตี้ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีพวกเธอได้รับงานมาจากปาโคโตะแต่เพราะบริเวณที่ให้ขุดมันไม่ใช่จุดที่พวกเธอถูกใจพวกเธอก็เลยย้ายมาทำที่ลานจอดรถแทนส่งผลให้เกิดความวุ่นวายจนคณะกรรมการวินัยต้องมาควบคุมสถานการณ์ซึ่งหลักๆพวกเธอก็ไม่ได้ทำโดยเจตนาร้ายพวกเธอแค่อยากสร้างออนเซ็นดีๆให้ทุกคนได้ใช้งานเฉยๆซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ได้ชอบซึ่งผลที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายนี้ไม่ใช่แค่คณะกรรมการวินัยที่ต้องเดือดร้อนเท่านั้นแม้กระทั่งพวกมาเฟียหรือยากุซ่าพวกเธอก็เคยไประเบิดลังพวกนั้นเพื่อจะเอามาทำเป็นออนเซ็นมาแล้วและหากจะพูดถึงสิ่งที่เป็นความปรารถนาที่สุดในเวลานี้ของพวกเธอนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากการปฏิวัติออนเซ็นซึ่งเป็นการรวมทางน้ำใต้ดินของเกเฮน่าทั้งหมดไว้ที่เดียวซึ่งนั่นจะทำให้ได้บ่อออนเซ็นที่ไม่มีวันเหือดแห้งอีกเลยเรื่องราวของเหล่าสาวน้อยผู้มีจิตวิญญาณแห่งบ่อน้ำพุร้อนอย่างแรงกล้านี้ทุกวันนี้พวกเธอก็ยังต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ของพวกเธอเช่นทุกวันพวกเธอเชื่อมันว่าสักวันหนึ่งคิวทอสต้องได้เห็นเป็นประจักษ์กับผลงานระดับมาสเตอร์พีซของพวกเธอซึ่งไม่ว่าจะต้องผ่านคืนวันอันเลวร้ายการต่อสู้นับพันวันนี้อาจจะโดนเสยเข้าสังเตไปบ้างแต่เชื่อเถอะไม่มีใครสามารถหยุดพวกเธอได้ตลอดกาลหรอกและนี่แหละก็คือเจจำนงแห่งน้ำพุร้อนนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้การพูดถึงชมรมพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า